วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับมาฮีโร่คริเมกันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของมิโดริยะในซีซั่นที่3นะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปเตรียมตัวไปรับชมกันได้เลยเปิดมาเลยนะครับเราก็จะเจอตัวมิโดริยะเนี่ยนั่งยกน้ำหนักอยู่ในห้องของตัวเองนะครับแล้วทีนี้มิโดริยะก็ลุกไปดูวิดีโอคลิปที่เป็นการเปิดตัวของออลไมท์นะครับก็เป็นคลิปเดิมอะครับที่เขาดูตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น2แล้วก็จนมาซีซั่นที่3เขาก็ยังดูคลิปเดิมนะครับทีนี้ตัวมินิตะกับคามินารีนะครับก็มากดกริ่งที่ห้องของตัวมิโดริยะนะครับซึ่งมิโดริยะก็ออกไปแล้วก็บอกมีอะไรตัวคามินารีกับมินิตะเนี่ยก็บอกว่าไปว่ายน้ำกันนะเพราะว่าจะเป็นการฝึกซ้อมก่อนที่พวกเราเนี่ยจะไปเข้าค่ายกันภาพก็จะตัดกลับมาที่อาจารย์ไอซาวะนะครับซึ่งอาจารย์ไอซาวะเนี่ยกำลังคุยกับอาจารย์บลัดคิงอยู่นะครับเรื่องอัตลักษณ์ของเด็กห้อง A นะครับก็อัตลักษณ์ของมิโดริยะที่อาจารย์ทว่าเข้าใจเนี่ยก็คือซูเปอร์พาวเวอร์นะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าตัวมิโดริยะเนี่ยครับเขาชวนเพื่อนห้อง A มาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจริงตอนแรกเนี่ยมีแค่ทางฝั่งผู้หญิงที่มานะครับแล้วก็ตัวคามิริกับมินิตานะครับพอมาอยู่รวมตัวกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีการแข่งขันกันหน่อยนะครับตัวมิโดริยะเนี่ยเขาก็แข่งว่ายน้ำกับเพื่อนนะครับแล้วก็ตัวอิดะก็แข่งด้วยเช่นกันและ3คนนี้ก็คือคนที่เข้ารอบมาจนถึงรอบสุดท้ายนะครับคือต้องมาตัดสินกันทั้ง3คนนะครับแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยก็ต้องหยุดลงซะก่อนครับเพราะว่าอาจารย์ไอซาวะเนี่ยมานะครับแล้วอาจารย์ไอซาวะก็บอกว่านี่มันหมดเวลาแล้วนะออกไปได้แล้วพอมาถึงวันที่ต้องไปเข้าค่ายนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็มารวมตัวกันรอขึ้นรถบัสนะครับแล้วทีนี้คือตัวอุรากะเนี่ยเขาก็เข้ามาคุยกับมิโดริยะแบบคุยแบบใกล้มากแล้วตัวมิโดริยะเนี่ยเขาก็เขินไงเขาเลยหน้าแดงแต่ว่ามิโดริยะเนี่ยบอกกับอุรากะไปว่าอ๋ออากาศมันร้อนนะก็จะมีการมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับของห้องบีซึ่งตัวโมโนมะเนี่ยก็มาพูดอะไรแปลกๆนะครับทำให้ตัวมิโดริยะเนี่ยรู้สึกงงๆแล้วก็มึนๆกับตัวโมโนมะนะครับและทุกคนก็ขึ้นรถบัสกันนะครับถ้าลองสังเกตดีนะครับตัวมิโดริยะเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโตอุรากะนะครับคืออย่างน้อยถึงไม่ได้นั่งด้วยกันเนี่ยแต่ว่าก็ยังอยู่ใกล้กันอยู่ดีนะครับพอรถใกล้จะถึงจุดหมายแล้วแต่ว่าก็ต้องมาจอดกลางทางก่อนนะครับคือตัวมิเนตะเนี่ยเขาปวดฉี่นะครับและทีนี้ก็มีการปรากฏตัวของอาจารย์แก๊งแมวเกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวมิโดริยะเองเนี่ยเขาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์แก๊งแมวเยอะมากเลยนะครับอาจารย์แก๊งแมวเนี่ยพูดไม่ทันเท่าไหร่เลยนะครับก็เลยใช้อัตลักษณ์เนี่ยแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยร่วงลงจากหน้าผากันนะครับซึ่งพอลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยครับก็ต้องเจอกับสัตว์ประหลาดดินนะครับตัวมิโดริยะเองเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปช่วยตัวมิเนตะนะครับเพราะว่ามิเนตะเนี่ยปวดฉี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตัวมิโดริยะเนี่ยก็เลยต้องโชว์ศักยภาพซะหน่อยนะครับเพื่อการช่วยมิเนตะแต่ว่าตัวสัตว์ประหลาดดินเหนียวเนี่ยก็ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะครับคือออกมาแบบเยอะมากแล้วพอพวกเด็กๆมาถึงที่ค่ายนะครับตัวอาจารย์แมวเหมียวเนี่ยก็บอกว่า4คนนี้ต้องเป็นท็อปฟอร์มของห้องแน่ๆเลยนะครับเพราะว่า4คนนี้โชว์แบบว่าหลายๆอย่างออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์แมวนี่เขาก็สังเกตอยู่นะครับทีนี้ตัวมิโดริยะเนี่ยเขาเกิดคำถามนะครับว่าเฮ้ยเด็กคนนั้นอ่ะคือใครทีนี้ตัวมันดาเลเนี่ยเขาบอกว่าตัวโคตะเนี่ยเป็นหลานของมันดาเลเองและโคตะก็จะอยู่กับพวกเรายันจบค่ายเลยนะครับแต่คือโคตะเนี่ยเขาไม่ชอบฮีโร่ไงพอตัวมิโดริยะเข้าไปแบบว่าทำความรู้จักอะไรด้วยเนี่ยโคตะก็เลยต่อยไปที่เป้าของมิโดริยะเต็มที่เลยนะครับตัวมิโดริยะเนี่ยล้มทั้งยืนเลยนะครับแต่ว่าดีที่อิดะเนี่ยช่วยเข้ามาจับไว้นะครับตอนนี้คือแบบสงสารมิโดริยะมากแล้วเด็กๆทุกคนก็ได้อิ่มอร่อยไปกับมื้ออาหารเย็นสุดหรูเช้าวันต่อมานะครับทางอาจารย์ไอซาวะเนี่ยก็ได้ให้มาทดสอบร่างกายอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยต้องฝึกอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับก็คือฝึกการใช้การควบคุมอัตลักษณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับซึ่งมิโดริยะนะครับเขาก็ฝึกเตะต่อยนะครับแล้วก็ฝึกใช้ One for All แบบ Full Calling นะครับแล้วก็สู้กับอาจารย์แมวเหมียวนะครับทีนี้พอมิโดริยะเหนื่อยเนี่ยเขาก็แบบนอนลงพักลงไปนะครับแต่ว่าเขาก็นึกถึงออลไมท์ไงเขาก็เลยฮึดสู้ขึ้นมาอีกรอบนะครับแล้วก็ฝึกต่อพอถึงตอนเย็นนะครับทุกคนก็กินข้าวกันอร่อยมีความสุขนะครับแต่ว่าโคตาเนี่ยเขาก็เดินหนีไงตัวมิโดริยะเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเขาก็เลยเอาข้าวเนี่ยแล้วก็เอาไปให้ตัวโคตานะครับคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโคตาเนี่ยเขาชอบอยู่ในถ้ำนะครับวันต่อมานะครับทุกคนก็ฝึกหนักเหมือนเดิมนะครับตัวมิโดริยะเนี่ยเขาก็ฝึกต่อยอากาศไปเรื่อยๆนะครับและทีนี้มิโดริยะก็ถามอาจารย์ซาวะว่าเนี่ยทำไมออลไมท์ไม่มาด้วยอาจารย์ซาวะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดออลไมท์มาด้วยเนี่ยพวกวิลเล่นมันอาจจะแบบตามมาเพราะว่าออลไมท์เนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายของพวกวิลเล่นนะครับทีนี้ตัวโทโรกิเนี่ยเขาก็เลยถามตัวมิโดริยะว่าถามอาจารย์ซาวะเกี่ยวกับออลไมท์ทำไมหรอตัวมิโดริยะเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อฉันเป็นห่วงเรื่องโคตะนะคิดว่าถ้าเกิดออกไม้มาน่าจะทำให้โคตะอาการดีขึ้นพอตกกลางคืนนะครับก็มีการทดสอบความกล้ากันนะครับแต่ว่ามิโดริยะเนี่ยจับฉลากได้มาอยู่คนเดียวนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับพระเอกของเรามากๆเลยนะครับแล้วก็ใช่ครับพวกวิลเล่นมาบุกครับผมตัวมิโดริยะเนี่ยตอนแรกเขาจะอยู่ทีมอิดานะครับทีมที่วิ่งหนีไปหาอาจารย์นะครับแต่ว่ายังก่อนพระเอกอย่างมิโดริยะเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ไปช่วยเหลือคนไงครับตัวมิโดริยะก็เลยรีบไปช่วยโคตะนะครับแล้วมิโดริยะก็บอกกับโคตะว่าไม่ต้องกลัว
ฉันอยู่นี่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วตัวมิโรยะเนี่ยก็ได้ทำการสู้กับมัสคูล่านะครับซึ่งมัสคูล่าเนี่ยก็บอกกับมิโรยะว่าพลังของนายน่ะมันเป็นพลังสายเดียวกับฉันแต่ว่าพลังของมิโรยะจะกระจอกกว่ามัสคูล่านะครับอันนี้คือที่มัสคูล่าคิดนะครับคือจริงๆตัวพลังของมัสคูล่าเนี่ยมันก็ดูโหดกว่าจริงแหละครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยมิโรยะยังแบบใช้พลังออกมาได้ไม่เต็มที่ไงครับซึ่งเอาตามความจริงนะครับตัวมิโรยะเนี่ยเขาโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวแบบอัดอยู่ไฟเดียวแบบพักใหญ่ๆเลยนะครับพอถึงจังหวะแล้วนะครับตัวมิโรยะเนี่ยเขาก็ใช้ One for All ถึง 100% เลยนะครับแต่พอใช้ 100% ไปแล้วเนี่ยตัวมิโรยะก็คิดว่าจะสำเร็จไงครับแต่ว่ามัสคูล่ามันอึดกว่าที่คิดไงครับมัสคูล่าก็เลยสวนกลับนะครับทีนี้มิโรยะเนี่ยเหมือนจะรับไม่ไหวแล้วนะครับมิโรยะก็แบบนึกถึงแม่นึกถึงออลไมท์บอกว่าแม่เอามาให้ผมขอโทษแต่ว่ามิโดริยะก็ยังฮึดขึ้นมาได้นะครับและมิโดริยะก็เตรียมที่จะใช้ท่าสวนกลับ One for All 1,000,000%หลังจากที่มิโดริยะเนี่ยชนะมัสคูล่าได้นะครับเขาก็พาตัวโคตะไปหาอาจารย์ไอซาวะนะครับเพื่อที่จะพาโคตะเนี่ยไปหลบในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวมิโดริยะเนี่ยก็ไปหาแมนดาเลนะครับเพื่อที่จะให้แมนดาเลเนี่ยใช้เทเลพาธีบอกกับทุกคนเลยนะครับทั้งห้อง A และห้อง B นะครับว่าให้ใช้อัตลักษณ์ได้นะครับตัวอาจารย์ไอซาวะเนี่ยจะรับรองเองนะครับแล้วก็บอกว่าเป้าหมายของพวกวิลเล่นครั้งนี้ก็คือตัวบาคุโกนะครับทีนี้ตัวแมนดาเลเนี่ยเขาเห็นมิโดริยะนะครับแล้วเขาก็คิดว่าในกลุ่มของวิลเล่นที่มาเนี่ยตัวมัสคูล่ามันมีพลังมากใช่ไหมล่ะแล้วทีเนี้ยมันก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงระเบิดเสียงอะไรสักอย่างให้มันรุนแรงมากๆแล้วเขาคิดว่ามันต้องเป็นการต่อสู้ของมัสคูล่าแน่ๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าไอเด็กนี่รอดมาก็แปลว่าไอเด็กนี่โหดกว่ามัสคูล่านะครับตัวแมกเน่เนี่ยก็เลยจะจัดการกับมิโดริยะนะครับแต่ว่าสปินเนอร์ก็เข้ามาขัดขวางไว้นะครับเพราะว่าสปินเนอร์บอกว่ามิโดริยะเนี่ยเป็นฮีโร่อย่างแท้จริงนะครับเป็นฮีโร่ที่สเตนยอมรับหลังจากนั้นนะครับตัวมิโดริยะเนี่ยเขาก็เลยวิ่งไปหาบาฮูโกะไงวิ่งแบบวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วมิโดริยะเนี่ยเขาก็วิ่งไปเจอโชจิคนรักเพื่อนก่อนนะครับตัวโชจิเนี่ยกำลังหลบตัวดาร์คชาโดว์อยู่นะครับเพราะว่าดาร์คชาโดว์เนี่ยมันบ้าคลั่งไงครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนไงดาร์คชาโดว์มันมีพลังแบบมหาศาลเลยนะครับซึ่งมิโดริยะเนี่ยเขาคิดแผนให้โชจิเนี่ยใช้อัตลักษณ์แขนจำลองเนี่ยล่อตัวดาร์คชาโดว์ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวโชจิเนี่ยเขาก็ต้องแบกมิโดริยะไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาเห็นสภาพของมิโดริยะแล้วเขารู้สึกว่าสงสารมากๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับตัวโทโคยามิเนี่ยก็ไปเจอกับบาฮูโกแล้วก็โทโรกินะครับแล้วก็ให้บาฮูโกกับโทโรกิเนี่ยสร้างแสงขึ้นมานะครับเพื่อทำให้ดาร์คชาโดว์เนี่ยสงบลงนะครับหลังจากนั้นนะครับบาฮูโกเนี่ยก็โดนทำเป็นลูกแก้วแล้วก็โดนจับไปนะครับซึ่งตัวมิโดยะแล้วก็ตัวโชจิและโทโรกิเนี่ยเขาก็ตามไปนะครับแต่ว่าตัวมิโดยะเนี่ยเขาก็หลุดออกมาจากโชจินะครับซึ่งทำให้โทกะเนี่ยเปิดโอกาสแล้ววิ่งเข้ามาจะจัดการกับมิโดริยะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนจะวิ่งเข้าไปแย่งลูกแก้วที่มีบาฮูโกอยู่ข้างในนะครับแต่ว่ามิโดริยะเนี่ยเขาแบบเหมือนแขนหักไงเขาเลยกลิ้งกลิ้งกลิ้งอยู่ที่พื้นนะคือผมก็เข้าใจแหละครับเพราะว่าแขนเขาเนี่ยเหมือนมันหักแบบหักเละเลยนะครับแล้วเขาคงเจ็บมากๆเลยทีเดียวแต่ว่ามิโดริยะก็ยังไม่ย่อท้อนะครับเขาก็วิ่งพยายามจะเข้าไปหาคัดจังนะครับแล้วก็คัดจังแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับตื่นมาอีกทีมิโดริยะก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับสภาพก็เป็นแบบนี้แหละครับแล้วเพื่อนๆก็มาเยี่ยมมิโดริยะกันนะครับแต่ว่าตัวคริชมาเนี่ยก็บอกกับตัวมิโดริยะว่าไปเราจะไปช่วยบาฮูโกกันและทีนี้ตัวอิดาเนี่ยก็มาห้ามไว้นะครับบอกว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโปรฮีโร่เหอะตัวคริชมาคือตอนที่เขาอยู่ที่ค่ายอ่ะเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยไงเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาต้องทำอะไรซะหน่อยแล้วนะครับก่อนออกจากโรงพยาบาลนะครับตัวมิโดริยะเนี่ยเขาก็มาคุยกับหมอนะครับหมอบอกว่าแขนนายเนี่ยแย่แล้วนะเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันแตกแบบแตกเละเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่านายยังใช้อะไรที่มันรุนแรงแบบนี้กับแขนนายเนี่ยจะใช้ไม่ได้ไปตลอดชีวิตนะเพราะว่านายเนี่ยได้ใช้เหมือนกับว่าพลังตอนแบบพลังฮึดขึ้นมานะครับซึ่งพลังฮึดของมิโดริยะเนี่ยก็คือตอนที่มิโดริยะเขาบอกว่าใช้ One for All 1,000,000%ต่อยไปครับก่อนที่มัสคูล่าจะเดี้ยงไปนั่นแหละครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของคนที่จะรวมตัวกันไปช่วยบาคุโกซึ่งก่อนอื่นก็ต้องไปแปลงโฉมกันซะก่อนนะครับแต่พอไปถึงก็ทำได้แค่ด้อมๆมองๆเหตุการณ์นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนจะเลยเถิดกันไปใหญ่นะครับเพราะว่ามี All for One ออกมานะครับพวกเด็กเนี่ยก็แบบสัมผัสได้ถึงจิตสังหารของ All for One นะครับคือมันน่ากลัวมากๆไงแต่ว่าตัวมิโดริยะนะครับเขาคิดแผนที่ช่วยบาฮูโกขึ้นมาจนได้นะครับซึ่งนั่นก็คือการบินไปแล้วก็เรียกบาฮูโกนะครับแล้วก็ให้บาฮูโกเนี่ยบินตามมานั่นเองคนที่เรียกเนี่ยก็คือคิริชิมะเลยนะครับเพื่อนซีสุดๆของบาฮูโกซึ่งบาฮูโกก็มาแล้วและแผนการช่วยบาฮูโกก็สำเร็จลงด้วยดีพอช่วยบาฮูโกสำเร็จนะครับทุกคนก็มาอยู่ในฝูงชนนะครับแล้วก็ดูข่าวทางทีวีไปด้วยกันนะครับแล้วทุกคนก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจออไมอย่างกึกก้องและออไมก็ชนะมิโดริยะนี่ซึ้งเลยนะครับก่อนจะไปออไมก็พูดว่าต่อไปเป็นตาของนายแล้วนะและมิโดริยะก็กลับมาบ้าน
ก็มีนัดออกไปเจอกับออมไม้นะครับพูดคุยกันก็มิโดยะเขาก็เป็นห่วงออมไม้แหละครับแต่ว่าก็โดนออมไม้สแมชนะครับแล้วก็บอกว่าอย่าออดแอสิแล้วก็ได้มีการให้อาจารย์เนี่ยไปตามบ้านของนักเรียนนะครับแล้วก็พูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อที่จะขออนุญาตพานักเรียนเนี่ยมาอยู่หอที่โรงเรียนนะครับซึ่งตัวออมไม้เนี่ยก็ก้มลงขอร้องแม่ของมิโดยะเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามิโดยะเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพคนต่อไปนะครับพอมาอยู่ที่หอนะครับก็ได้มีเหมือนกันประกวดห้องกันนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็มาที่ห้องของมิโดยะนะครับแล้วก็เห็นว่าห้องมิโดยะเนี่ยมีแต่ออไม้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วสยุเนี่ยก็เรียกเพื่อนไปคุยนะครับแล้วก็บอกขอโทษนะครับเพราะว่าตอนที่คุยกันว่าจะไปช่วยบางคนเนี่ยตัวสยุก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อัตลักษณ์เนี่ยพวกเราก็จะเป็นเหมือนพวกวิลเล่นนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้มีใบอนุญาตหรือว่าใครอนุญาตอะไรเลยก็ตัวสยุเนี่ยรู้สึกผิดนะครับเพราะว่าที่สยุไม่อยากให้เพื่อนๆไปช่วยบาฮุโกกันเองเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะเสียเพื่อนไปนะครับเพราะว่าสยุเนี่ยเขาก็รักเพื่อนมากๆเลยนั่นเองก่อนที่จะไปสอบเอาใบรับรองการเป็นฮีโร่แบบชั่วคราวเนี่ยก็ต้องมาฝึกท่าไม้ตายกันหน่อยนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยตัวมิโดยะนะครับเขาก็มองเพื่อนฝึกกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวแล้วเขาก็มองมือตัวเองและคิดว่าจะใช้ยังไงวะเนี่ยซึ่งตัวมิโดยะนะครับเขาก็ได้คุยกับอาจารย์เอ็กซ์โตรพลาซึมนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยแขนผมมันใช้อีกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าใช้อีกแขนผมจะใช้ไม่ได้ไปตลอดชีวิตเลยแล้วเอาไม้นะครับเขาก็ได้เข้ามาให้คำปรึกษากับมิโดยะนะครับนิดๆหน่อยๆแล้วมิโดยะก็ได้ไปที่ห้องอัปเกรดชุดนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดส่วนแขนเขาเนี่ยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับซึ่งคนที่มาด้วยเนี่ยก็จะมีอิดากับอุราระกะนะครับแต่ว่าตัวมิโดยะเนี่ยเขาก็โดนตัวฮาสึเมะเมจับใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วทีเนี้ยชุดมันก็หมุนไปเรื่อยๆตัวมิโดยะเกือบขาดเนี่ยทีนี้ตัวมิโดยะนะครับเขาก็นึกถึงคำพูดของออมไม้ไงว่าแบบอะไรนู่นๆนี่ๆนะครับจึงทำให้เขานึกขึ้นได้ว่าถ้าเขาไม่ใช้แขนเนี่ยเขาก็ใช้ขาได้ซึ่งผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆเลยนะแล้วมิเนตะเนี่ยเขาก็เข้ามาถามตัวมิโดยะนะครับว่ามิโดยะไม่ได้เปลี่ยน4ชุดอะไรหน่อยหรอตัวมิโดยะก็บอกว่าอ๋อไม่เอาอ่ะฉันชอบแบบนี้เพราะว่าแม่ของมิโดยะเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่าออกแบบชุดเริ่มต้นให้กับมิโดยะนะครับแล้วเขาก็เลือกสีนี้ให้กับตัวมิโดยะและในจังหวะที่เอาไม้จะโดนก้อนหินหล่นใส่นะครับตัวมิโดยะเนี่ยเขาก็เข้ามาทันพอดีไงแล้วเขาก็โชว์สกิลใหม่กับชุดใหม่ของเขานะครับที่อัปเกรดมาแบบนิดหน่อยนะครับส่วนที่เพิ่มมานะครับก็คือจะมีรองเท้ากับส่วนถุงมือที่เป็นแบบถุงมือยาวมากๆเลยนะครับคลุมเกือบทั้งแขนเลยก่อนที่จะหมดเวลาซ้อมเนี่ยตัวห้องบีก็ได้โผล่มานะครับแล้วโมโนมาเนี่ยก็แบบมาพูดอะไรแปลกๆนะครับทำให้พวกมิโดยะเนี่ยเขาแบบงงๆในตัวโมโนมานะครับคือพวกผู้หญิงเนี่ยเขาก็คุยกันนะครับว่าอุราคะเนี่ยชอบใครนะครับแล้วทีนี้อุราคะเนี่ยก็เขินจนตัวลอยแล้วอุราคะก็มองออกไปทางนอกหน้าต่างนะครับแล้วเขาก็เห็นตัวมิโดยะเนี่ยซ้อมอยู่นะครับอุราคะนี่ก็เป็นปลื้มเลยนะครับและก็มาถึงวันสอบเพื่อรับใบอนุญาตการเป็นฮีโร่แบบชั่วคราวมิโดยะเนี่ยบอกให้เพื่อนๆนะครับอยู่รวมกลุ่มกันไว้นะครับพอเปิดมาเลยเนี่ยตัวฝั่งโรงเรียนนู้นนะครับเขาก็ลุมปาลูกบอลใส่ฝั่งโรงเรียน UA นะครับแต่ว่าตัวมิโดยะเนี่ยเขาก็เปิดไปโชว์ฟอร์มอย่างเท่เลยนะครับกระโดดแล้วก็แบบเตะลูกบอลกระจายหมดเลยการรวมกลุ่มกันของโรเรนโยเอเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับอยู่ๆนะครับตัวมิโดยะเนี่ยก็โดนเคมี่เข้ามาโจมตีนะครับซึ่งเคมี่คนนี้ก็คือโทกะที่แปลงร่างมานะครับซึ่งฝีมือของโทกะที่แปลงร่างเป็นเคมี่นะครับก็โหดใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าก็เล่นเอาตัวมิโดยะเนี่ยแบบว่าเกือบไม่รอดเลยนะครับโทกะเนี่ยปลอมเป็นเคมี่ยังไม่พอนะครับแล้วก็มาปลอมเป็นอุราระกะนะครับแต่ว่าตัวมิโดยะเนี่ยพอเห็นว่าเป็นอุราระกะนะครับก็รีบเข้าไปช่วยทันทีเลยนะครับแต่ตอนที่2คนนี้กำลังหลบกันอยู่นะครับตัวโทกะที่ปลอมเป็นอุราระกะเนี่ยเขาก็ได้เอาลูกบอลเนี่ยจะมาโดนตัวมิโดยะนะครับแต่ว่ามิโดยะเนี่ยเขาก็ไหวตัวทันนะครับปัดลูกบอลได้ทันแล้วก็บอกว่าเธอคือใครกันแน่สุดท้ายอุราระกะตัวจริงก็มาถึงนะครับอุราระกะเนี่ยหัวร้อนเลยนะครับว่ามายุ่งกับมิโดยะทำไมแต่ทั้ง3คนนี้นะครับก็ได้วางแผนว่าจะจัดการโรงเรียนอื่นยังไงนะครับซึ่งมิโดยะเขาก็ได้คิดแผนนะครับก็คือเอาตัวเทปเนี่ยไปแปะกับก้อนหินไว้แล้วก็ให้อุราระกะนะครับใช้อัตลักษณ์ทำให้พวกก้อนหินเนี่ยลอยขึ้นมานะครับแล้วก็มันทำให้เทปเนี่ยลอยขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จัดการซึ่งผมคิดว่าแผนเนี่ยมันเหมือนกับดักหนูเลยนะครับแต่มันก็เป็นแผนที่โอเคก็เจ๋งใช้ได้นะครับซึ่งก็ทำให้เซโรมิโดยะและอุราระกะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับก่อนที่จะเริ่มรอบ2เนี่ยตัวโทกะที่ปลอมเป็นเคมีนะครับก็ได้เข้ามาทักทายกับมิโดยะนะครับแล้วก็บอกว่าสู้ๆนะซึ่งอุราระกะเนี่ยเธอก็หัวร้อนอยู่หน่อยๆนะครับรอบ2เนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับตัวมิโดยะเนี่ยพอเขาไปเจอผู้ประสบภัยเขาแบบโหยแย่แล้วตัวผู้ประสบภัยนะครับก็เลยบอกว่าเจ้าบ้าแกพูดอย่างนั้นได้ไงเล่าผิดหักคะแนนหักคะแนนหักคะแนน
คือสถานการณ์เนี่ยมันแย่อยู่แล้วครับแล้วพอถ้าเกิดว่าพวกฮีโร่เนี่ยมาถึงแล้วบอกว่าโหมันแย่ก็จะทำให้ผู้ประสบภัยเนี่ยเสียขวัญ นะครับการที่จะพูดให้ผู้ประสบภัยเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาก็คือบอกว่าไม่เป็นไรนะฉันอยู่นี่แล้วซึ่งมิโดยะเนี่ยเขาก็ทำตามเหมือนที่ออกมาพูดนะครับซึ่งมิโดริยะเนี่ยเขาก็เป็นคนอุ้มเด็กที่ประสบภัยนะครับกลับไปที่จุดปลอดภัยนั่นเองคือแค่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยมันยังไม่มันพอนะครับก็เลยต้องมีพวกวิลเล่นแบบจำลองเนี่ยมาโจมตีครับก็คือแก๊งออก้าและลูกน้องของเขาซึ่งในภายหลังนะครับตัวมิโดริยะเนี่ยเขาก็กระโดดเข้าไปเตะแก๊งออก้านะครับและมิโดริยะนะครับก็สอบผ่านด้วยคะแนน71คะแนนพอได้บัตรมานะครับตัวมิโดริยะเนี่ยเขาก็รีบถ่ายบัตรอนุญาตการเป็นฮีโร่แบบชั่วคราวไปให้คุณแม่แล้วก็ออมไมดูนะครับซึ่งก่อนที่จะกลับเนี่ยตัวมิโดริยะเนี่ยเขาก็ได้ไปถามพี่หนวดนะครับแล้วก็บอกว่าการฝึกลบจิตสังหารเนี่ยทำยังไงนะครับตัวพี่หนวดก็บอกว่าโรงเรียนชั้นเนี่ยเขาไม่ได้สอนนะทีนี้ตัวมิโดริยะก็เลยบอกว่าก็ผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาเป็นคนบอกมาเขาทำได้ก็คือเคมี่นะครับซึ่งเคมี่นั้นไม่ใช่ตัวจริงนะครับคือโทกะที่ปลอมตัวเป็นเคมี่นะครับซึ่งโทกะที่ปลอมตัวเป็นเคมี่เนี่ยก็ได้กลับไปก่อนแล้วนะครับพอกลับมาที่โรงเรียนเนี่ยก็มีเรื่องเลยนะครับก็คือเรื่องของมิโดริยะกับบาคุโกนั่นเองนะครับคือบาคุโกเขารู้สึกไม่พอใจตัวมิโดริยะนะครับที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าฝีมือของมิโดริยะเมื่อก่อนเนี่ยคือกระจอกมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอัตลักษณ์ด้วยแต่พอมาตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเหนือกว่าตัวบาคุโกนะครับซึ่งทำให้บาคุโกเนี่ยหงุดหงิดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็เลยมีการต่อสู้ปะทะร่างกายกันเล็กน้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับตัวมิโดริยะเขาไม่ได้เอาจริงอะไรเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็สู้ไปอย่างนั้นแหละครับเพราะลึกๆแล้วตัวมิโดริยะเขาไม่ได้อยากทำร้ายบาฮูโกเลยนะครับครับและบาฮูโกก็ชนะนะครับและออไมก็ได้มาถึงและบอกว่าพอได้แล้วล่ะตัวบาฮูโกเนี่ยเขาก็หยุดนะครับแล้วก็พอทีนี้ตัวออไมก็ได้เล่าความจริงให้ฟังนะครับว่าออไมเนี่ยได้ส่งต่อพลังให้กับตัวมิโดริยะนะครับแล้วตัวบาฮูโกเนี่ยตอนแรกเขาก็คิดมากคิดว่าเป็นเพราะบาฮูโกโดนจับตัวไปเอาไม้ถึงต้องไปสู้เอาไม้ถึงสูญเสียพลังตัวเอาไม้เนี่ยก็เลยบอกว่าพลังของฉันเนี่ยมันต้องลดไปอยู่แล้วเพราะว่าฉันน่ะส่งต่อพลังให้กับมิโดริยะแล้วตัวบาฮูโกเนี่ยก็เลยถามว่าแล้วทำไมถึงไม่เป็นผมทำไมผมถึงไม่ได้รับพลังนั้นตัวเอาไม้ก็เลยบอกว่านายน่ะมีอัตลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วส่วนมิโดริยะเขาไร้อัตลักษณ์เพราะฉะนั้นเขาถึงคู่ควรกับมันเขาถึงควรที่จะได้มันไปสุดท้ายทั้งสองคนนะครับก็โดนอาจารย์ไอซาวะทำโทษโดยการให้ไปเก็บขยะนะครับแล้วก็พักการเรียนไปด้วยและนี่ก็คือพระเอกของเรานะครับซึ่งก็กลายเป็นเด็กเก็บขยะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็มีการมาแนะนำบิ๊กทรีนะครับที่เป็นรุ่นพี่นั่นเองครับและ3คนนี้เขาอยู่จุดสูงสุดของโรงเรียนยูเอนะครับเพราะว่าเขาเป็นบิ๊กทรีแล้วก็เขาอยู่ปี3แล้วนะครับซึ่งก็จะมีการทดสอบพวกนักเรียนนิดๆหน่อยๆนะครับโดยรุ่นพี่ซึ่งคนที่มาทดสอบก็คือมิริโอนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกคนโดยมิริโออัดซันเละเลยนะครับตัวมิโดยะเนี่ยก็มีการไปถามมิริโอเกี่ยวกับอัตลักษณ์นะครับแล้วก็การใช้การควบคุมอะไรยังไงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อเรื่องของมิโดยะในซีซั่นที่3นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนชอบก็ช่วยกันกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็พูดคุยกันได้อีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ผมเองก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยเช่นกันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ